นอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรยืนยันยังไม่มีการปรับครม.ในช่วงนี้ยกเว้นแต่มีรัฐมนตรีลาออกขณะที่ยังไม่รู้ถูกโยกไปนั่งกระทรวงมหาดไทยเพื่อดูการเลือกตั้งคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมพร้อมสู้ศึกการเลือกตั้งและไม่ทราบกระแสข่าวที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีบางคนไปเซ็นหนังสือลาออกเพื่อลงเลือกตั้งซึ่งสื่อมวลชนเท่านั้นที่คิดเองและเสนอข่าวไปเองพร้อมอย่างปฏิเสธโควต้ารัฐมนตรีของตัวเองที่จะไปช่วยเพื่อนำนักการเมืองภาคอีสานมานั่งในกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมการเลือกตั้งอีกด้วยส่วนการตั้งกระทรวงอุดมศึกษาที่คาดว่าจะมีการตั้งในรัฐบาลนี้นั้นส่วนตัวคิดว่าอาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดคนหนึ่งไปทำหน้าที่รัฐมนตรีอย่างไรก็ตามพลเอกประวิตรยังระบุอีกว่าหากจะทำให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีคือกรณีที่รัฐมนตรีลาออกส่วนอนาคตการทำงานของตนเองกับพลเอกประยุทธ์นั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องการที่จะให้ช่วยงานหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการปรึกษาหารือแต่เชื่อว่าจะมีความชัดเจนหลังกฎหมายลูก2ฉบับสุดท้ายประกาศบังคับใช้น้ำอ้อยขอเข็งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังย้ำด้วยว่าไม่ทราบกรณีกระแสข่าวที่ว่านายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมยื่นหนังสือลาออกเพื่อไปนั่งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐที่จะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่15กันยายนนี้สมคิดยืนยันยังไม่ปรับครม.ในช่วงนี้และมีแต่ข่าวลือเท่านั้นคนในฝ่ายตนเองไปนั่งพรรคพลังประชารัฐนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ปฏิเสธถึงกระแสข่าวที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้ว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีต่างๆที่ออกมาในช่วงนี้นั้นก็น่าจะมาจากสื่อมวลชนส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จะมีโควต้าในส่วนของนายสมคิดที่จะนำพรรคการเมืองที่สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐเข้ามารับตำแหน่งจริงหรือไม่นายสมคิดกล่าวว่าไม่ทราบจริงๆแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้มีแต่ข่าวจากสื่อทั้งนั้นและยืนยันว่ายังไม่มีอะไรทั้งสิ้นอัยการเลื่อนสั่งคดีโอ๊คพานทองแท้กับพวกร่วมกันฟอกเงินแบงก์กรุงไทยไปเป็นวันที่10ตุลาคมเหตุ DSI ยังไม่สางสำนวนการสอบสวนเพิ่มเติมกลับมาให้คุณสุพัฒนาบุญธรรมรายงานค่ะพนักงานอัยการนัดฟังคำสั่งคดีที่นายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊คบุตรชายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางกาญจนาภาหงเหินเลขานุการส่วนตัวของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรและนายวันชัยหงเหินสามีของนางกาญจนาภาตกเป็นผู้ต้องหาที่1ถึง3ในคดีฟอกเงินจากกรณีที่ผู้ต้องหาทั้ง3คนถูกกล่าวหาว่าร่วมกันทุจริตอนุมัติเงินกู้ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนให้กับเครือกฤษฎามหานครโดยพบว่ามีธุรกรรมการเงินเป็นเช็คจำนวน26ล้านบาทและ10ล้านบาทเข้าไปยังกลุ่มของผู้ต้องหาอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานัดนายพานทองแท้กับพวกได้ส่งตัวแทนเป็นทนายความผู้รับมอบอำนาจมาฟังคำสั่งโดยนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่าวันนี้พนักงานอัยการได้เลื่อนสั่งคดีออกไปก่อนเนื่องจากก่อนหน้านี้อัยการได้สั่งให้ DSI สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญและทาง DSI ยังไม่ส่งสำนวนการสอบสวนเพิ่มเติมกลับมาให้จึงยังไม่สามารถสั่งคดีได้ในวันนี้และเลื่อนฟังคำสั่งออกไปเป็นวันที่10ตุลาคมในเวลา10นาฬิกาสุพัฒนาบุญธรรมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกค่ะจบการเสนอข่าว12นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN